มาแล้วมาแล้วสวีดัสสวัสดีพบกับผมอีกครั้งหมีแบลลี่กับช่อง PS5 Smart Work ครับวันนี้อยู่ในเกม The Division 2กันครับวันนี้เดี๋ยวมีของรางวัลมาแจกให้เพื่อนๆทุกคนครับติดตามกันได้เลยตอนนี้ก็เป็นอันว่าซีซั่น1ของ Year 6ก็จะจบแล้วนะครับก็จะขึ้นสู่ซีซั่น2ก็จะมีรายละเอียดต่างๆเยอะแยะมากมายครับที่ปรับเปลี่ยนไปแต่วันนี้ครับของรางวัลที่บอกไปนะครับเดี๋ยวเอามาให้ดูครับว่าต้องทำอย่างไรมีขั้นตอนง่ายๆ3ขั้นตอนครับเริ่มต้นกันครับมารู้จักกันก่อนครับของรางวัลที่ได้เขาจะเรียกว่าทวิสต์ดอกครับเพื่อนๆจะต้องมี account ทวิสต์ครับและก็ต้องไปดูวิดีโอเกี่ยวกับ Division 2นี้นะครับดูตามวันและเวลาที่กำหนดครับยาวนานจนถึง3ชั่วโมงครึ่งนะครับแล้วเพื่อนๆก็จะได้ของรางวัลว่าแต่ว่าไม่จำเป็นต้องดูต่อเนื่องครับแวะมาดูอย่างละนิดอย่างละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยครับดูจนครบครับดูจนครบจน3ชั่วโมงครึ่งเพื่อนๆก็จะได้ของรางวัลนี้ไปว่าแต่ว่าจะต้องมีอะไรบ้างขั้นตอนแรกครับเราจะต้องมี account ของ twist.tv กันก่อนนะครับเพื่อนๆคนไหนยังไม่มีก็ไปสมัครครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปเมื่อสมัคร account ของทวิตเป็นที่เรียบร้อยครับขั้นตอนที่2ครับเราต้องลิงก์หรือเชื่อมต่อกับ account ของ Ubisoft account นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้เพื่อนๆก็กดไปที่ขั้นตอนที่2เมื่อเชื่อมต่อบัญชีเป็นที่เรียบร้อยเมื่อถึงเวลาที่เริ่มต้นก็คือวันที่30ตุลาคมนะครับจนถึงวันที่12ของเขาก็คือน่าจะเป็น13ของเราก็เริ่มดูวิดีโอได้ว่าแต่ว่าวิดีโอไม่อยากดูให้พลาดมาดูที่ช่องผมเลยครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะเมื่อเพื่อนๆ เข้าใจใน3ขั้นตอนนี้เดี๋ยวมาดูรายละเอียดของรางวัลในแต่ละส่วนแบบใกล้ชิดกันสักนิดหนึ่งเนาะเอาล่ะเมื่อเพื่อนๆดูวิดีโอจนครบ15นาทีนะเพื่อนๆก็จะได้ของรางวัลก็คือ Exotic Cat มา1ชิ้นครับของชิ้นไหนที่หาอยู่ของแดงที่หาอยู่ก็อาจจะได้กันเหมือนกันแต่สำหรับผมคงเป็น Exotic Component เท่านั้นต่อมาก็เมื่อเราดูจนครบ30นาทีนะครับเราก็จะได้กล่อง Name Item มา2ชิ้นครับไม่แน่นะของใน Dark Zone อาจจะเปิดมาแล้วเจอก็ได้สำหรับใครที่ไม่ชอบเข้า Dark Zone นะถัดไปเลยชิ้นที่3เมื่อเราดูจนครบ1ชั่วโมงครับ Spider Pumpkin ครับฟักทองแมงมุมตัวนี้จะเป็นสกินของปืนนะครับของอาวุธของเราเอามาปรับเปลี่ยนให้ดูน่ารักไม่น่ากลัวซะด้วยสิส่วนถัดมาครับเมื่อเพื่อนๆดูจนครบ1ชั่วโมงครึ่งนะครับชิกออทีสก็จะได้อาร์มติดแขนนะครับสำหรับชุดเราก็จะมีอาร์มติดแขนเป็นรูปนี้เลยฟักทองส่วนถัดไปก็จะเป็น2ชั่วโมงครับเมื่อเพื่อนๆดูจนครบ2ชั่วโมงนะครับก็จะได้แบ็คแพ็คมาครับที่ห้อยกระเป๋าที่มีชื่อว่า Devil Backpack Trophy ครับน่ารักดีปีศาจสีแดงเมื่อได้แล้วก็เอามาห้อยกระเป๋าได้เลยครับของผมถ้าหากสังเกตตอนนี้ผมเป็นรูปตุ๊กตาหมีนะส่วนถัดมาครับเมื่อดูจนครบ2ชั่วโมงครึ่งนะครับแมวดำครับก็จะเป็นสกินของอาวุธเหมือนเดิมครับบอกเพิ่มเติมให้อีกสักนิดนึงครับการดูสามารถดูได้ทั้งต่อเนื่องและก็เก็บสะสมนะตามช่วงเวลาไม่ต้องฝืนร่างกายครับไม่ต้องรีบเอาครับค่อยๆดูไปครับส่วนสุดท้ายส่วนนี้อยากให้เพื่อนๆได้จริงๆครับดูจนครบ3ชั่วโมงครึ่งครับหน้ากากโลซาโอ้โหสวยสวยสวยต้องเก็บครับแรร์ไอเทมหาที่อื่นไม่ได้นอกเสียจากทวิตดอกนะเอาละถ้าหากทบทวนนะต้องมีแอคเคาท์ทวิตก่อนไปเชื่อมโยงกันกับ Ubisoft ส่วนสุดท้ายก็ดูช่องผมครับนี่เลยขึ้นไปให้ครับ twist.tv playhard smart work ครับตามนี้เลยกด follow ไว้ก่อนเลยนะครับเผื่อวิดีโอมาเพื่อนๆก็จะได้เห็นเลยแล้วก็ดูกันทีนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังสักนิดครับเป็นยังไงบ้างสำหรับเกมนี้อย่างลงเหลือผู้เล่นใหม่และมีผู้เล่นเก่ากันอยู่ไหมทักทายกันมาได้นะครับเอาละทีนี้ก็ดูเกมเพลย์ที่ผมจะทิ้งไว้ยาวๆไว้แล้วกันเนาะทิ้งช่องไว้ให้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสำหรับการรับชมฝากกดไลค์กดติดตามและกด follow ที่ทวิตให้ด้วยนะครับสวัสดี
Sniper turret detected. Hostile broadcast picked up. Supply room access unlocked. Friendly combatants nearby.